どうもこんにちは Hi, this is Aki สำหรับวันนี้นะคะเป็นตอนที่2นะคะที่เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูวิดีโอครั้งที่แล้วก็เดี๋ยวทำลิงก์ไว้แล้วกันนะคะก็ไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะเพราะวันนี้จะตอบคำถามนะคะนิดๆหน่อยๆที่มีทิ้งไว้นะคะใน IG คือคราวที่แล้วเนี่ยทำวิดีโอไปแล้วก็ขอคำถามนะคะในรูปนี้ใน IG เนาะก็มีคนทิ้งคำถามเอาไว้เหมือนกันเยอะเหมือนกันใครสั้นๆก็ตอบไว้ในนี้นะแต่ว่าก็จะมีอยู่2อันมั้งที่แบบว่ายาวๆหน่อยก็วันนี้ก็จะมาตอบละกันนะคะ ประเด็นของความเท้าความนิดนึงคราวที่แล้วเนี่ยพูดเกี่ยวกับความรักบนโลกโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะว่าเราคบกันในโลกจริงหนึ่งอย่างแต่พฤติกรรมของเราในโลกFacebook หรือ Instagram หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีผลกระทบอ่ะอันนั้นใช่ไหมคะต่อสืบเนื่องมาจากต่อจากอันนั้นนะคำถามเกี่ยวกับความรักนะคะข้อแรกนะคะมาจากน้องไม่ควรบอกชื่อเนาะนั่นแหละแต่ก็คือน้องคนนี้นะคะเขาถามว่าตอนนี้นะคะเขากับแฟนนะคะก็คบกันไม่ได้เปิดเผยกันจริงๆก็คือไม่ได้แท็กสเตตัสคือตอนนี้นะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ไม่เปิดเผยว่าจริงๆคบกับใครแต่จะตั้งสเตตัสคู่กับเพื่อนสาวที่ตั้งคู่กันแต่จริงๆแล้วหมายถึงคนนั้นอะไรประมาณนี้นะคะในโลกเป็นโลกความจริงอะไรเงี้ยคือแท็กผู้หญิงแต่ความจริงหมายถึงคนนั้นอะไรอย่างนี้ก็เขาก็เลยมีคำถามว่าตอนนี้เนี่ยเขากับแฟนกันเนี่ยก็ดูกันดีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะห่วงความรู้สึกกันแล้วก็มากเกินไปนะคะเหมือนกับว่าพอห่วงมากเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเป็นห่วงไม่สบายก็บอกว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงดีวันนี้จะมาขอพูดเรื่องห่วงกับห่วงคล้ายๆกันนะแต่ไม่ใช่นะการเป็นห่วงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีการห่วงนิดๆหน่อยๆน่ารักแต่เยอะไปแล้วน่ารำคาญนะคะก็การห่วงเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะก็คือการที่เรารู้สึกว่าเราได้ครอบครองอะไรมาใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเราก็ไม่อยากให้ใครเอามาเอาสิ่งนั้นของเราไปนะคะแต่ว่าหวงในหน้าที่นี้เนี่ยทำกับสิ่งของได้แต่กับคนเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาอาจจะดีใจตอนแรกๆว่ารู้สึกเฮ้ยเรามีเจ้าของแล้วมีคนแบบว่าหวงเราอย่างนู้นอย่างนี้แต่การหวงมากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นการจำกัดการกระทำของเขาจะทำอะไรเขาจะไปไหนเขาจะคุยกับใครเนี่ยมันกลายเป็นแบบโซ่คอยแบบว่านึกออกไหมทำให้เขาไม่ได้สามารถมีอิสระได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหวงมากแต่หวงได้ข้อแตกต่างก็คือหวงเนี่ยคือจะจู้จี้ไปหมดเลยคือทุกอย่างต้องรู้อะเพราะว่าตัวเราเองอะไม่มั่นใจในตัวเราไม่มีความมั่นใจพอที่จะมั่นใจในตัวเขาเราเลยต้องหวงเกินหน้าเกินตานึกออกใช่ไหมคะแต่เป็นห่วงเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราห่วงเขาห่วงความเป็นสุขเป็นความอยู่ดีของเขาเราห่วงเพราะผลประโยชน์มันอยู่ที่ตัวเขาต่างกันนะห่วงผลประโยชน์อยู่ที่ตัวเราเป็นห่วงเราพารานอยด้วยความพารานอยของเราเองเพื่อความสบายใจของเราเองเราโทรถามโทรจิกเพราะเราไม่สบายใจแต่ห่วงเราเป็นห่วงเขาเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราโทรไปเช็คเพื่อต้องการจะรู้ความอยู่ดีเป็นสุขของเขาเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเนี่ยต่างกันการที่คุณทำอะไรเพื่อสนองความหวงของคุณหรือว่าความพารานอยของคุณมันคือหวงล่ะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นห่วงเขาคุณจะถามข้อมูลแล้วก็คำถามที่คุณจะถามเขาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเขาเลยเอาง่ายๆโทรศัพท์สมมติว่าเราเป็นคนขี้หวงเวลาเราโทรไปเนี่ยเราตั้งแง่ล่ะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครไปกับเสียงของเราน้ำเสียงของเราและทุกสิ่งของทุกอย่างเนี่ยมันไปในทางนั้นฮัลโหลทำไมเพิ่งรับสายเนี่ยปีตั้งนานละอยู่กับใครอยู่ที่ไหนถ่ายรูปให้ดูหน่อยแล้วมาตอนมาตบท้ายด้วยก็แค่เป็นห่วงอะฟังยังไงก็ฟังไม่ขึ้นค่ะว่าเป็นห่วงยังไงมันก็คือห่วงแต่ถ้าเป็นห่วงวิธีพูดโอเคเราอาจจะห่วงก็ได้แต่พูดยังไงให้เขารู้สึกว่าเราห่วงโทรศัพท์ไปตัวเองเป็นไรเปล่าอ่ะคือโทรศัพท์ดังหลายรอบไม่ดังเขาเป็นห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกคนรับสายรู้สึกดีรู้สึกเออ
ไม่เป็นไรตอนกินข้าวยังกินแล้วใช่ไหมอ๋อทำงานอยู่กำลังกลับบ้านอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่ได้ถามเขาแค่ตกใจเฉยๆเห็นตัวเองหายไปเดี๋ยวเขาก็จะเป็นคนเล่ามาเองว่าเฮ้ยผมไม่ได้ไปไหนครับผมกำลังกลับบ้านอยู่กำลังทำเดี๋ยวเขาจะเล่าตัวเองมาเองเพราะว่าเขาเห็นว่าเราเป็นห่วงนะอย่าไปจี้อย่าไปซักไซถ้าเขาไม่บอกว่าเขาอยู่กับใครไม่ต้องไปถามเออเราก็อาจจะพูดในเชิงว่าโอเคตัวเองถ้าเป็นอะไรถ้ามีเพื่อนอยู่ใกล้ๆบอกเพื่อนก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยนึกออกปะเอออะไรอย่างงี้ไม่สบายหรือเปล่าบอกเพื่อนไหมอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่กับใครอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้คือยังไงก็ได้แต่ว่าถามในเชิงความอยู่ดีอยู่สารทุกข์สุขดิบของเขาอะเออไม่ใช่ความทรมานของเราน้ำเสียงมีส่วนมากทำให้เขาอยากจะเล่าหรือไม่เล่าเนี่ยอยู่ที่น้ำเสียงเรานะแต่ก็มีหลายเคสนะคะที่ว่ากันว่าห่วงกันมากเกินไปจนแบบกลายเป็นเกรงใจกันน่ะคือคิดถึงคนอื่นกันมากเกินไปจนแบบเราไม่กล้าทำอะไรเขาไม่กล้าทำอะไรนะคะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าความรักเนี่ยอย่างที่อากิบอกนะคะทั้งสองคนต้องเป็นหัวใจที่เต็มแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วทำให้เกิดสองหัวใจถ้าเกิดหัวใจเราแบบว่าเป๋อ่ะมันจะทำให้อีกฝ่ายนึงเป็นห่วงนะถ้ารักกันจริงๆนะคือถ้าเกิดเราเป็นคนขี้ห่วงมากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยเราทำอะไรเดี๋ยวเขาเป็นห่วงไปหมดอะไรเงี้ยมีความมั่นใจบ้างก็ดีนะคะเราดูแลตัวเองให้เต็มที่เราแฮปปี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ห่วงเขาในสเกลที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เชื่อเขานิดนึงถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรก็บอกว่าไม่เป็นอะไรอย่างเช่นแบบถามถ่ายอะไรไม่เคยบอกแล้วบอกโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าตัวเองมีอะไรต้องบอกเขานะเพราะเขาเป็นห่วงแต่อย่าไปซักไซส์อะไรเงี้ยไม่สบายอะไรก็บอกนะเพราะว่าอยากดูแลอยากเป็นห่วงนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ลองให้เขาเป็นฝ่ายบอกมาอ้อนมาบ้างอะไรอย่างนี้หรือนั่งคุยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะบอกไปแล้วตัวเองเขาเป็นห่วงอะไรอย่างนี้ทำไมตัวเองไม่บอกเขาว่าตัวเองเป็นอะไรอารมณ์เสียหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยอยากดูแลนะแต่ถ้าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีอะไรก็อย่าลืมบอกเขานะอะไรอย่างเงี้ยพูดดีๆเนาะบางทีห่วงกันไปห่วงกันมาห่วงความรู้สึกจนแบบพวงระแวงกันไปหมดมันไม่เวิร์กนะคะส่วนคำถามอีกข้อนึงนะคะน้องคนนี้เขาบอกเรื่องแฟนเก่าค่ะคือตอนที่เลิกกับเขาเนี่ยเขากลับไปคบกับแฟนคนเก่าของก่อนหน้านี้ของเขานะคะแล้วก็พอตอนนี้ทำท่าเหมือนจะเลิกกับคนนั้นแล้วก็มาทำดีกับเราค่ะอยากลืมแต่ชอบนึกถึงบ่อยๆบางทีก็นึกขึ้นเก็บในเก็บไปฝันอะไรอย่างนี้ทำไงดีนะคะคือแฟนเก่าเนี่ยไอ้มีคอนเซ็ปต์ไม่ยูเทิร์นโนยูเทิร์นอยู่ที่ว่าเลิกกันยังไงด้วยเลิกกันดีหรือเปล่าหรือว่าเลิกกันไม่ดีนะคะถ้าเลิกกันไม่ดีแล้วก็ความรู้สึกมันไม่ดีมันทะเลาะกันเนี่ยพูดตรงๆไม่รู้จะเอาตัวเองกลับไปอยู่ขุมนรกทำไมหาใหม่นะคะคือโลกเรามันมีความสมดุลในตัวมันเองถ้าเราไม่ตัดอันเก่าเนี่ยอันใหม่มันไม่เข้ามาการที่เรายึดติดหรือว่ายังคิดถึงหรือยังอะไรเนี่ยมันทำให้ความใหม่มันไม่เข้ามาด้วยนึกออกไหมเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะคะแต่ชีวิตอากิจริงๆเลยนะไม่ต้องคิดหรอกคนรอบข้างก็เห็นแล้วถ้าเกิดเรากล้าตัดสินใจเรากล้าตัดอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นรูโหว่เดี๋ยวมันจะมีชิ้นส่วนเข้ามาเองเพื่อให้มาอุดรูของเรานี้แต่ตราบใดที่เรายังแบบยึดติดกับไอ้ชิ้นส่วนนั้นอยู่อันเก่าเนี่ยอันใหม่มันก็ไม่เข้ามานะคะคือถ้าเกิดเลิกกันไม่ดีเขาไปทำร้ายเราในวิธีใดก็ตามอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยเขาแล้วเรารู้สึกว่าเขาอาจจะเปลี่ยนยากนิดนึงอะไรเงี้ยอย่ายึดติดปล่อยไปเถอะนะแล้วเดี๋ยวคนใหม่อะไรใหม่ๆ มันก็จะเข้ามาเองนะคะแล้วก็ถ้าสงสัยว่าจะเข้ามาได้ยังไงในเมื่อไม่เจอกันไม่ได้เจอใครเลยไม่มีโอกาสหากิจกรรมทำค่ะขี่จักรยานถ่ายรูปหรือว่าโครเชต์นิตติ้งไม่ต้องก็ได้แต่นึกออกไหมหากิจกรรมทำนะคะเขาก็จะมีแอคทิวิตี้นัดเจอกันปั่นกันอย่างงู้นนี้เราไปเราก็จะเจอคนเยอะๆคนนู้นคนนี้มันมีโอกาสเยอะกว่านี้มีโอกาสที่จะเจอคนที่ดีเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็ส่วนแต่ถ้าเกิดเลิกกันดีสมมติว่าเลิกกันเพราะว่าแบบผู้ชายต้องไปอยู่ต่างประเทศยังรักกันอยู่แต่ว่าความห่างไกลมันอาจทำให้เราทรมานเราอาจจะต้องแบบเลิกกันสักชั่วครู่นึงอะไรประมาณนี้อย่างนั้นรอได้ถ้าเกิดเขาเชื่อได้อะไรเงี้ยก็รอได้อะไรอย่างงี้นะคะแต่ประเภทแบบเลิกกับเราไปหาแฟนเก่าพอจะเลิกกับเขามาหาเราเนี่ยผู้ชายโลเลอย่าไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเขาจะแบบว่านึกออกปะเขาจะไม่เลิกกับเราอีกอะไรเงี้ยแล้วโดยเฉพาะเขาไม่สามารถตัดแฟนเก่าคนนั้นแล้วเขาก็ไม่สามารถตัดแฟนเก่าเราแล้วก็วนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะคือมันต่างกันนะถ้าเขาเลิกกับเราแล้วเขาไปเจอผู้หญิงคนใหม่
มันยังพอรับได้ตรงที่ว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นอาจจะดีจริงอาจจะอะไรจริงแล้วทำให้เขารู้สึกนึกออกไหมเขาเจออะไรที่ดีกว่าเราเรายังแบบเออแต่นี่แบบแฟนเก่าอ่ะก็แกเลิกกับเขามาคบกับฉันเพราะว่าเขาไม่ดีแล้วนี่แกแบบอะไรเพิ่งนึกได้หรือว่าเขาดีแล้วกลับไปแล้วพอเขาพอคอนเฟิร์มอีกแล้วว่าเขาไม่ดีก็จะกลับมาอีกโลเลไปปะเอออะไรอย่างนี้นะคะตามด้วยที่เขาไม่ให้เหตุผลที่ฟังขึ้นกว่านี้ให้ควรจริงๆนะแต่ก็ว่าล่ะอย่างที่ว่าล่ะของแบบเนี้ยมันแล้วแต่คนจริงๆอยากจะยังรักเขาอยากนึกถึงเขาที่ยังนึกยังรักเพราะเรายังไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยออกไปข้างนอกหากิจกรรมทําไม่ได้บอกให้ออกไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวกลางคืนนะไม่ได้เจออะไรดีๆหรอกเพราะว่าคนที่ไปที่นั่นเขาก็หวังอย่างอื่นค่ะเขาไม่ได้หวังความรักนิรันดรอะไรอย่างนี้หรอกไปหาคนที่มีความคิดมีกิจกรรมมีความสนใจในบางสิ่งบางอย่างนะคะผู้ชายที่มีงานอดิเรกเนี่ยเป็นผู้ชายที่น่าสนใจคือเขามั่นใจไงว่าเขาสนใจในงานนี้เขาถึงได้ทุ่มเทไม่ว่าจะจักรยานถ่ายรูปหรือเล่นสเก็ตบอร์ดหรือเปล่าไม่รู้แต่คือคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่โอเคนะอย่างน้อยเขามีความคิดเป็นของตัวเองแต่ถ้าเกิดคนที่ไปตามผับตามบาร์แล้วต้องโกหกผู้หญิงไปวันๆเพื่อที่จะหลอกมาคบเลยเงี้ยอย่าไปคบกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็พูดไป2ประเด็นนะคะห่วงกับหวงแล้วก็แฟนเก่าส่วนใครนะคะที่อยากจะพูดคุยกันในเรื่องความรักอีกนะคะหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือว่ามีหัวข้อที่อยากจะนะคะฮายากิพูดถึงเนี่ยก็เดี๋ยวอันนี้ก็ทำเหมือนกันนะเราจะถ่ายรูปลง Instagram แบบนี้เดี๋ยวนะเอาให้มันดีๆหน่อยถ่ายนี้แล้วกันได้ละรูปนี้เห็นไหมชู2นิ้วรูปนี้นะใส่เสื้อลายกุหลาบเนาะก็มาเม้นทิ้งไว้ในรูปนี้ละกันเหตุผลที่มาเม้นใน Instagram คือ Twitter มันหายากอะแท็กแล้วก็ต้องมานั่งเสิร์ชแท็กนึกออกใช่ป่ะถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีก็แย่เลยInstagram มันเข้าแล้วดูคอมเมนต์ง่ายกว่าเข้าทาง YouTube ก็ยากเหมือนกันอะไรอย่างงี้นึกออกใช่มั้ยก็มาคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะที่ Instagram รูปนี้เนาะก็เหมือนเดิมนะคะใครมีคำถามทิ้งไว้นะคะแล้วก็ Instagram อากิก็ @akinoyutsu นะคะ akinoyutsu ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็เจอกันในวิดีโอหน้าแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย